ก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการตั้งค่าไอคอนติด PC ใน Windows 10นะครับกับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้อง IT.com นะครับจากบทความนี้นะครับผมมาทำเป็นคลิปให้ลงใน YouTube ให้นะครับสำหรับคนที่ต้องการดูเป็นคลิปวิดีโอนะครับวิธีนี้เป็นการนำไอคอนติด PC หรือว่าไมค์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์นะครับให้มาแสดงที่หน้าจอนะครับที่หน้าเดสก์ท็อปของเราโดยปกติหากลง Windows เสร็จ Windows 10เสร็จครั้งแรกนะครับจะไม่มีไอคอนออกมาแสดงให้นะครับเราต้องทำการตั้งค่าเพื่อให้ไอคอนออกมาแสดงที่หน้าเดสก์ท็อปให้นะครับส่วนวิธีการตั้งค่านะครับมีอยู่2วิธีนะครับใน Windows 10ก็คือวิธีแรกนะครับที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันก็คือคลิกขวาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับตรงที่ว่างๆนะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับคลิกขวานะครับก็จะเห็นเมนู Personal Line นะครับคลิกเข้าไปนะครับจะเห็นการตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกที่ธีมนะครับจะเห็น Desktop Icon Setting นะครับและอีก1วิธีนะครับคือคลิกที่ Start นะครับและเราจะเห็นเมนู Setting นะครับคลิกเข้าไปนะครับ Setting แล้วก็จะเห็น Personalization เหมือนกันนะครับคลิกเข้าไปครับจะเห็นเมนูธีมเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือก Desktop Icon Setting นะครับคลิกเข้าไปนะครับ Desktop เราจะเห็นหัวข้อ Desktop Icon Setting นะครับแล้วจะมีส่วนย่อลงมาเป็น Desktop Icon นะครับก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกเป็นคอมพิวเตอร์ยูทไฟล์แล้วก็เน็ตเวิร์กรีไซเคิลบินหรือว่าคอนโซลพาเนลนะครับตัวอย่างไอคอนก็จะเห็นตรงนี้เลยนะครับอย่างไมตรงคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น DPC นะครับที่เราต้องการจะตั้งค่าในวันนี้นะครับคลิกที่คอมพิวเตอร์อันนี้ก็คือโฟลเดอร์โปรไฟล์ของเราก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือไอคอนเดสก์ท็อปไอคอนเน็ตเวิร์กนะครับก็คืออันนี้นะครับรีไซเคิลบินก็อันนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคครับคลิกโอเคเสร็จแล้วจะมามันก็จะแสดงออกมาให้ที่หน้าเดสก์ท็อปทันทีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เรียงให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เมนูดิสพีซีนะครับต่อไปแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ตั้งค่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่านไอคอนที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับกับการตั้งค่าไอคอนหน้าเดสก์ท็อปของ Windows 10นะครับสำหรับหากต้องการติดตามบทความถัดไปนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ